น่ารักส่วนเน็ตไอดอลอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมเมย่าซาลอนนะครับก็นี่แหละลินดาเมย่าซาลอนอดีตคู่หูของแม่หญิงลีบุงาวลัยนะครับอดีตพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ล่าสุดวันก่อนนี่แหละลินดาเขามาในรายการของเราใช่ไหมก็ได้พูดคุยกันนะครับหลังจากจบรายการเนี่ยก็ได้ไปถามต่อว่ามีโอกาสได้กลับไปคุยกับแม่หญิงลีบ้างไหมเนี่ยเพราะว่าเห็นก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแม่หญิงลีจะโดนต้นสังกัดเนื่องจากรับงานไลฟ์สดเองไม่ได้เนี่ยจะโดนฟ้องคือรับงานไลฟ์สดเองเนี่ยแหละไม่ผ่านต้นสังกัดก็เลยจะโดนต้นสังกัดฟ้องใช่ไหมก็เลยไปถามว่าแบบได้คุยกันบ้างไหมบอกก็ได้คุยแต่ไม่ได้คุยเรื่องนี้นะครับลินดาเขาก็ยอมรับนะว่าเรื่องของที่แม่หญิงลีไปเซ็นสัญญาเขารู้เรื่องนะเขารู้เรื่องนะเธอเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เซ็นด้วยซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่กับบริษัทนี้อยู่คอยดูคอยสกรีนงานให้รับงานการแบบไลฟ์หรือว่าการแบบโพสอะไรต่อมีอะไรให้นะครับลินดาก็ยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้มีโอกาสได้โทรไปคุยกับแม่หญิงลีด้วยก็เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยโหแล้วพอพูดถึงประโยคนี้ปุ๊บน้ำตารื้นเชียมาเลยนะครับเขาบอกวันนั้นเนี่ยเขาถึงขั้นแบบ3ขวดเลยนะให้จบๆไปแล้วก็นี่เลยโทรไปเคลียร์โทรไปคุยเหมือนทะเลาะกันผ่านโซเชียลมันก็คาอกคาใจกันเขาบอกว่าเนี่ยถึงกับต้องแบบดื่มแล้วก็โทรไปคุยไปเคลียร์ใจใช่ไหมฮะก็ถามถ่ายกันปกติแต่เขาก็ยอมรับใช่ไหมว่ารับรู้ได้ว่าแบบมันก็คือไม่สนิทใจกันเหมือนเดิมแล้วมันรู้สึกได้มันรับรู้ได้ว่าไม่สนิทใจกันเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ฉันอยากรู้ว่าเนี่ยเซ็นสัญญาที่มีต้นสังกัดในการรับงานในการเป็นเน็ตไอดอลจะรับงานไลฟ์สดจะรับงานโพสอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือเขาก็บอกว่าก็ต้องผ่านทางต้นสังกัดที่เราเซ็นด้วยซึ่งตอนนี้ทางแม่หญิงลีก็เหมือนกลับมาเข้าสู่กระบวนการนะฮะก็ยินยอมให้ต้นสังกัดดูแลรับงานให้แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงเจ้าตัวก็ร้องไห้ออกมาเลยนะคือก็ยอมรับว่าหลังจากที่แยกกับแม่หญิงลีมาเนี่ยนะกระแสตัวเองก็เริ่มดรอปลงนะครับก็คือยอมรับแหละว่ายังทำใจไม่ได้ก็อยากยังรักงานตรงนี้อยู่อยากจะขอโอกาสทำงานดีๆคอนเทนต์ดีๆเนี่ยให้แฟนๆต่อนะฮะถามต่อไปว่าจะมีโอกาสกลับไปร่วมงานกับแม่หญิงลีได้อีกไหมลินดาเขาพูดแบบโอ้โหบอกมาเลยตรงๆว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วแล้วก็ร้องไห้เลยจริงเหรอเอออ่ะไปฟังกันหน่อยฮะก็เซ็นสัญญาพร้อมกันเลยค่ะด้วยกัน2ปีซึ่งทางบริษัทพูดถึงแบบใจดีมากเลยที่แบบถ้าเขาจะฟ้องคือเขาก็แบบฟ้องได้ต้องนานแล้วเพราะหนึ่งเราทำผิดสัญญาเขาคือเราไม่ทำงานนะก็คือแม่หญิงลีก็อยากกลับบ้านตลอดอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากบอกว่าเรามาด้วยกันเรามาดังด้วยกันเนาะแบบยังคิดถึงนะพอมาที่นี่นึกถึงโหนกระแสที่เรามารายการแรกเมื่อก่อนนะดังมากกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะกริบนิดหนึ่งก็ถามว่าคิดถึงไหมล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนได้โทรหาชีก็คือพี่มีปัญหาไม่ได้พี่ทิพย์มีปัญหาไม่ได้คุยกับแม่หญิงลีเลยเกือบ3เดือนก็เพิ่งโทรไปก็ล่าสุดที่คุยกันก็คือก็ไม่ได้ด่าอะไรกันนะค่ะก็คุยกันเรื่องงานแต่มันไม่ขี่กันมันไม่ตรงกันใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะยากพูดถึงแบบนะพูดแล้วมันจะร้องจริงก็น่าจะยากจริงๆก็ตอนนี้ก็ทำรายการเลยก็ทางบริษัทก็ซัพพอร์ตทำรายการให้กระแสอาจจะไม่ค่อยมีบ้างเลยบ้างเลยแบบนี้ก็พยายามที่จะสู้เนาะมันไม่เหมือนเดิมเลยก็อยากนะพูดถึงก็อยากแต่ด้วยแบบนะมันไม่คีกันจริงๆมันแบบความคิดไม่ตรงกันก็คงแค่นี้ก็พยายามทำรายการพยายามมีตัวตนอยู่ตลอดในเพจวีนก็กระแสแบบช่วงแรกๆก็ดีบ้างหลังๆก็ไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างก็แบบต้องสู้สู้จริงๆคืองานก็พอมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนด้วยแบบเรามีภาระหนี้สินมีภาระหนี้สินกับร้านก็สู้แต่ผลตอบรับมาพักหลังๆนี้ค่อนข้างที่จะเงียบหน่อยก็ช่วงนี้คิดเยอะมากว่าอาจจะต้องกลับไปทำผมเหมือนเดิมไหมอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมพี่ทิพย์เนาะแบบตอนนี้แบบเหมือนกับว่าเราแบบรู้สึกว่าตัวเองตกต่ำเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับอะไรแบบนี้แต่เราก็ยังสู้ว่าเราจะทำงานคุณภาพออกมาให้ FC ได้ชมกันอย่าลืมฝากซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะก็จะเห็นคอนเทนต์ดีๆกันต่อไปใช่ใช่ค่ะ
แต่ลินดาเขาเก่งนะเขาทำคอนเทนต์เขาที่แบบเขาหืดสู้เขาแขกไปในซาลอนของเขาใช่นะที่บอกว่ามีรายการใหม่ด้วยก็ทำคือเป็นท่องเที่ยวด้วยคือเขาเรียกว่ากัดฟันสู้อ่ะก็เหมือนก้าวมาอยู่จุดนี้แล้วก็อยู่ที่ว่าเนี่ยถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็เลือกที่จะแบบสู้ต่อแล้วก็ต่อยอดใช่ไหมฮะก็เป็นกำลังใจให้นะฮะเช่นเดียวกับแม่หญิงลีเห็นล่าสุดก็วิมีไลฟ์สดขายของขายปลาก็ต้องอยู่เพจตลาดไม่แต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะเหมือนจะรับงานรีวิวอะไรอย่างงี้เหมือนทางต้นสังกัดก็เป็นคนจัดหางานให้นะฮะอ่ะก็เป็นกำลังใจนะฮะทุกคนก็มีปัญหามีอุปสรรคแต่ยังไงก็ต้องต่อสู้กันต่อ